วัสดีครับนี่คือ Insight News สรุปข่าวประจำวันแอปทักษอรเผยหมดเปลือกหลังนนกุลเปิดตัวชมสุภาพบุรุษตอบแล้วจะติดจรวดเลยไหมตั้งแต่นักแสดงหนุ่มนนกุลชานนท์ออกมายอมรับว่ากำลังคุยกับนักแสดงสาวแอปทักษอรก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน2566แอปทักษอรมาร่วมงานพารากอนเดอะรักซ์ฮอลล์โอเพนนิ่งเซเลบริชั่นจึงเป็นคิวของเธอที่ได้เผยถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างสถานะหัวใจสีชมพูไหมเขินไหมสบายๆพูดได้หมดได้ค่ะความรักเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ดีคุยกันใช่ค่ะคุยกันจริงๆคุยมาเรื่อยๆเริ่มจากการเป็นเพื่อนร่วมงานตอนแรกจากเรื่องงาน acting เป็นเรื่องปกติจนเวลาผ่านมาเรื่อยๆปีกว่าทำให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องอื่นๆนนประทับใจที่เราส่งของให้ตอนป่วยไม่อยากบอกเลยใครป่วยก็ส่งหมดที่จริงเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วโมเมนต์ที่เราประทับใจมากๆจริงๆล่ะก็คือช่วงงานศพรู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นห่วงเราทางนนเองก็เป็นคนที่ออกตัวเสมอว่าชัดเจนเป็นคนที่ออกตัวว่าเขามีความคิดชัดเจนมากยอมรับว่าคุยกันมาในระดับหนึ่งเขาจะบอกนะว่าคุยกันไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเราเซเยสเดินหน้าต่อเลยหรือเปล่าเชื่อว่าใครฟังคงยิ้มแบบแอบความรู้สึกจริงๆคือรู้สึกให้เกียรติกันแล้วกับความรู้สึกที่หลายคนเป็นห่วงไม่เคยคิดคงไม่ได้รับรู้และขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงสบายใจมากขึ้นขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาที่ยืนยันว่าเขาจะเป็นคนพูดเองไม่ได้รู้สึกแปลกใจชัดเจนและสุภาพบุรุษแล้วกับเพื่อนๆว่ายังไงบ้างอะไรที่แอปแฮปปี้เขาก็แฮปปี้แก๊งวันเกิดก็รับทราบค่ะเขาก็แซวเรื่อยๆที่จริงเพื่อนสนิทแอปเขาน่ารักมากอะไรแฮปปี้เขาก็แฮปปี้เรื่องเสื้อไม่ได้เสื้อคู่ไม่ได้นัดกันไม่เคยนัดเลยสบายใจมากๆค่ะที่ผ่านมาเราคุยกันเราทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันหากใครเห็นจากการสัมภาษณ์ด้วยกันก็พูดตามตรงว่าก็ไปทานข้าวด้วยกันที่จริงมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเป็นช่วงที่ศึกษากันด้วยแน่นอนว่าตอนนี้มันก็มากขึ้นมันต้องผ่านระยะเวลาแล้วมุมมองความรักณตอนนี้เหมือนเดิมค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเข้าใจที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นกำลังใจในการออกมาโลกภายนอกสำหรับแอปเรามีหลายหน้าที่ทั้งคุณแม่คนทำงานที่จริงมันไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานถ้าเพิ่มพลังงานให้เรามันเป็นเรื่องที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะต้องพยายามไปที่คนไม่เยอะตอนหลังก็ไปหมดไม่ว่าจะคอนเสิร์ตปีใหม่ละครเวทีแล้วไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้หมดไหมค่ะไปได้แล้วความรักครั้งนี้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนเราก็เต็มที่กับมันความคาดหวังก็ตอบลำบากเราทุ่มเทเต็มที่อยากให้ออกมาดีเหมือนเรื่องงานสุดท้ายผลตอบรับออกมายังไงนนกุลบอกว่าสถานะเป็นแฟนจะสั้นมากเขาจะข้ามขั้นแต่งงานหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนเราคงพร้อมทุกอย่างหลังจากนั้นคงเป็นเรื่องง่ายแล้วสำหรับแอปติดจรวดก็น่ารักดีในความเป็นจริงก็ต้องใช้เวลาไม่ได้หมายถึงสั้นหรือยาวแต่หมายถึงจังหวะโอกาสความพร้อมของเราทั้งคู่แล้วสำหรับเราติดจรวดเลยไหมอย่างที่บอกคงเป็นความที่ใช่ของทั้งสองขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจเวลาไปไหนเป็นกำลังใจให้นะก็ต้องเขินนะเอาจริงมันคงมาจากการที่ว่าเห็นเรามีความสุขแล้วคอมเมนต์ถึงกันหรือเปล่าถ้าไม่เจอกันเอาเป็นว่างานหนักมากก็มีอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆชอบรูปถอดเสื้อหรือไม่ถอดเสื้อเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสอบมาก่อนแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะแอปไม่กล้าก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วปีใหม่รับรู้หรือเปล่าสำหรับแอปปีใหม่และครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เอาเป็นว่าทุกคนในครอบครัวรับรู้ YG ยังอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของชื่อ Blackpink แม้สัญญายังคลุมเครือการต่อสัญญาของ Blackpink กับ YG Entertainment ยังคงเป็นประเด็นร้อนในหมู่ชาวเน็ตในโลกโซเชียลในขณะที่มีรายงานว่า YG ยังอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของชื่อ Blackpink อย่างต่อเนื่องสื่อเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมา YG ได้รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 ซึ่ง Blackpink ยังคงมีรายชื่อเป็นศิลปินภายใต้ YG แต่สถานะของวงถูกทำเครื่องหมายเป็นการต่อสัญญายังอยู่ในระหว่างการพูดคุยซึ่งช่วงเวลานี้ข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับอนาคตของ Blackpink กำลังแพร่สะพัดไปในหลายแง่มุมเนื่องจาก YG ยังไม่ได้แถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการต่อสัญญาหลังจาก Blackpink ปิดท้ายเวิลด์ทัวร์ Blackpink ด้วยคอนเสิร์ต Encore 2 วันในกรุงโซลก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีการคัมแบ็กมาปล่อยเพลงใหม่แบบเต็มวงในเร็วๆนี้มีเพียงแต่เจนนี่ที่ปล่อยเพลง You and Me เป็นของขวัญให้แฟนๆแม้จะมีกระแสข่าวลือว่าเธอเองก็จะออกจาก YG เช่นกันจีซูเองก็คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่การแสดงและโรเซยังคงดำเนินการตามตารางเดี่ยวต่อไปในขณะที่ลิซ่าเป็นสมาชิกที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ YG เริ่มอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของชื่อ Blackpink โดยเฉพาะอย่างยิ่ง YG ได้เปิดตัวเนื้อหาและสินค้าต่างๆภายใต้ชื่อ Blackpink เช่น VR Concert Collection ร่วมมือกับทาเคชิ มูราคามิ โฟโต้การ์ด BPTG Set No. 4 และ No. 6 เนื้อหาแบบชำระเงินบน V-Serve และ Limited Team Blackpink ใน Superstar YG ในขณะที่แฟนๆกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่แน่ชัดของ Blackpink YG ยังคงปล่อยเนื้อหาความบันเทิงต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสาวๆเช่น Rose Season Greeting ที่มีแหงสุนัขสัตว์เลี้ยงของเธอมาเข้าร่วมด้วยชาวเน็ตส่วนใหญ่เชื่อว่า YG จะไม่ปล่อยให้ Blackpink จากไปเนื่องจากสาวๆคือวงที่ทำกำไรให้กับบริษัทมากที่สุดกิจกรรมของ Blackpink ส่งผลกระทบต่อหุ้น YG อย่างมีนัยยะสำคัญและ YG ยังใช้ประโยชน์จากชื่อของ Blackpink ในการปล่อยสินค้าต่างๆออกมาเฮลั่น ไบร์ท วชิรวิทย์คนไทยคนแรกคว้ารางวัลใหญ่อีก9ระดับโลกไบร์ท วชิรวิทย์เติบโตอย่างเข้มแข็งคว้ารางวัล Base Asia Celebrity ในงาน MTV Video Music Award Japan 2023 สุดปังมากเติบโตอย่างเข้มแข็งและแข็งแรงอีกก้าวสำหรับนักแสดงศิลปินดีกรีผู้บริหารรุ่นยาวอย่างไบร์ท วชิรวิทย์ที่ทุกเส้นทางสายงานบันเทิงนั้นเจ้าตัวก็ทำออกมาได้ดีเต็มที่ทั้งงานแสดงงานดนตรีงานบริหารเนื้อหอมจนแบรนด์สินค้าดังระดับโลกชวนไปร่วมงานถี่ยิบและล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งไปสร้างความประทับใจมาหมาดๆพร้อมๆกับเพื่อนนักแสดงชาวไทยในงาน MTV Video Music Award Japan MTV VMAJ 2023 จนติดเทรนด์อันดับหนึ่งในโลกออนไลน์แถมยิ่งสร้างความภาคภูมิใจให้บรรดาแฟนคลับทั่วทั้งเอเชียและทั่วโลกเลยก็ว่าได้เมื่อพระเอกซุปตาไบร์ท วชิรวิทย์ยังได้เข้ารับรางวัลระดับโลกด้วย IG ของคุณแม่ได้โพสต์ข้อความว่าขอบคุณรางวัล Best Asia Celebrity ในงาน MTV Video Music Award Japan 2023 แถมนอกจากนี้ข่าวนาย Entertainment ได้โพสต์ว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ MTV Japan ยกย่องผมในฐานะศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล นี้ขอขอบคุณแฟนๆและทีมงานของผมมากโชว์ทรัพย์สินประยุทธ์ในรอบ9ปีรวยอูฟูทั้งสามีภรรยาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์2กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่5 กันยายน 2566 จำนวน 8 รายพบว่าอดีตนายกประยุทธ์จันทร์โอชามีทรัพย์สินกว่า130ล้านบาทนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ9 ปีที่สาธารณชนมีโอกาสเห็นความมั่งคั่งของ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรี2 สมัยและอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เนื่องจากปปช.เคยเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์เพียงครั้งเดียวในคราวรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กันยายน 2557 ซึ่งขณะนั้นเขาแจ้งว่ามีทรัพย์สินร่วมกับนางนราพรจันทร์โอชาภรรยารวม 128,664,535 บาทในบัญชีทรัพย์สินที่รายงานต่อปปช.รอบล่าสุดนี้พลเอกประยุทธ์แจ้งว่าครอบครองทรัพย์สินร่วมกับภรรยา 130,191,162 บาทและไม่มีหนี้สินแต่อย่างใดนั่นหมายความว่า9ปีที่ครองอำนาจประมุขฝ่ายบริหารพลเอกประยุทธ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,526,627 บาทอย่างไรก็ตามเมื่อแยกดูเฉพาะรายการทรัพย์สินของตัวอดีตนายกคนที่ 29หลังตัดส่วนของภรรยาออกไปกับพบว่าเขาจนลง 3,653,469 บาทจากเคยแจ้งไว้ 102,317,152 บาทในปี 2557 ลดลงเหลือ 98,663,683 บาทในปีนี้พลเอกประยุทธ์เข้าสู่อำนาจทางการเมืองหลังก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวันที่22พฤษภาคม 2557 และได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกัน2 สมัยรวมระยะเวลา9ปี11วัน24สิงหาคม 2557 ถึง 4 กันยายน 2566ซึ่งถือเป็นการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรียาวนานเป็นอันดับ3รองจาก2จอมพลคือจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกคนที่3ดำรงตำแหน่ง8 สมัยรวมเวลา15ปี25วันและจอมพลถนอมกิตติขจรนายกคนที่10ดำรงตำแหน่ง4 สมัยรวมเวลา9ปี205วันเส้นทางทางการเมืองของนายพลรายนี้ต้องยุติลงเมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ซึ่งเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคมีคะแนนมาเป็นอันดับ4ในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม 2566 ทำให้พลเอกประยุทธ์ในวัย69 ปีไม่อาจหวนคืนสู่ทำเนียบรัฐบาลเป็นสมัยที่3ได้ในแต่ละปีพลเอกประยุทธ์ระบุว่าตัวเองมีรายได้ 2,849,888 บาทซึ่งมาจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,507,080 บาทเงินบำนาญ 898,176 บาทเบี้ยประชุม 300,000 บาทเงินเทิดชูเกียรติกรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 72,000 บาทดอกเบี้ยเงินฝากปี 256545,314 บาทและเงินปันผลจากกองทุนปี 2565 27,318 บาทส่วนคู่สมรสมีรายได้ 453,351 บาทจากเงินบำนาญ 313,724 บาทและเบี้ยประชุม 100,000 บาทขณะที่รายจ่ายร่วมอยู่ที่ 2,663,814 บาทแจ้งว่าเป็นรายจ่ายส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ 2,263,814 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 1,800,000 บาทจ่ายภาษีเงินได้ปี 2565 343,814 บาทและเงินบริจาค 120,000 บาทส่วนรายจ่ายของนางนราพรอยู่ที่ 400,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 300,000 บาทและเงินบริจาค 100,000 บาทเดือดจินมินดาไลฟ์สดฉะกับนักร้องคู่กรณีปมสร้างแอคผีด่าอีกฝ่ายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มากความสามารถของวงการบันเทิงสำหรับสาวมินดามีทรัพย์สินซึ่งเธอนั้นได้โลดเล่นในวงการบันเทิงมานานผ่านบทบาทของนักแสดงและนางแบบซึ่งในช่วงนี้ไม่ว่าเธอจะขยับตัวไปไหนคนก็มักให้ความสนใจเป็นจำนวนมากล่าสุดเหมือนเกิดดราม่าร้อนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนักร้องสาวชื่อดังคนหนึ่งที่ถือเป็นคู่กรณีของเธอ ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับแต่มีแอคเคาท์หลุมเข้าไปคอมเมนต์ป่วนอีกฝ่ายซึ่งทำให้นักร้องคนดังกล่าวเข้าใจว่ามินดาเป็นเจ้าของแอคเคาท์นั้นทำให้แฟนคลับอีกฝ่ายเข้าต่อว่ามินดาอย่างกระหน่ำและเมื่อทางมินดามีทรัพย์สินได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดเจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่เฉยออกมาไลฟ์สดฟาดกับอีกฝ่ายอย่างเดือดดาลเช่นกันโดยเธอสาบานว่าไม่ใช่เจ้าของแอคเคาท์ผีดังกล่าวถ้าเธอจะเข้าไปคอมเมนต์เธอใช้แอคเคาท์จริงแน่นอนและในบางช่วงของการไลฟ์เธอก็ได้ชี้แจงว่าเมื่อวานนี้อีชนีดังหนึ่งมันไลฟ์สดก็ไม่รู้ว่ามีใครเอาแอคเคาท์ผีเข้าไปด่ามันคือเราเห็นตอนท้ายๆพอเราได้ยินว่าเอ๊ะมันด่าเราหรือเปล่าพอรู้ว่ามันด่าก็เลยแคปไว้เพราะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะว่าอะไรเราเพราะเราไม่ได้คอมเมนต์แต่พอมีแอคเคาท์ผีก็ไปคอมเมนต์แล้วยังไงทัวร์ก็ลงกูคนที่เข้าใจว่าเป็นเราก็แค่อยากจะไลฟ์บอกว่าไม่ใช่กูค่ะถ้ากูคอมเมนต์กูยอมรับค่ะมันไม่ต้องมาพูดหรอกเอาแอคจริงเข้ามาทุกครั้งกูใช้แอคจริงอย่ามาใส่ร้ายให้กูไปสาบานที่ไหนก็ได้ไม่ได้ไปเมนค่ะไม่ใช่ฉันประสาทโรคจิตคุณคิดว่าทุกคนชอบคุณหรอเอาความมั่นหน้ามาจากไหนว่าทุกคนเขาชอบฉันเอาความมั่นหน้ามาจากไหนคิดว่าไม่มีใครเกลียดฉันหรอกนอกจากอีมินดาแบบนี้หรอเอาเถอะคิดว่าเป็นกูเถอะคิดไปเยอะๆนอกจากนั้นเธอได้พูดเสริมพร้อมแชร์เรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายว่ามันจะไม่สร้างแอคเคาท์ผีด่าตัวเองได้ยังไงสร้างภาพให้ผัวดูรวยยังทำได้เลยด่าคนที่คลอดออกมายังทำได้เลยถ้าสร้างความระยำให้กูทำไมจะทำไม่ได้และมีคำนิยามให้ว่ามีแม่เป็นพร็อพโอเคเนาะเบลล่ารานีเคลียร์ชัดนัดบอร์ดโอป้าเกาหลีครั้งแรกในชีวิตวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าจริงๆวันนั้นไม่ได้ไปเพื่อนัดบอร์ดแต่ไปเจอกับเพื่อนรุ่นพี่แล้วเขาก็ถามพอดีก่อนหน้านี้นางเอกสาวซุปตาอย่างเบลล่ารานีแคมเปญได้ออกมาเล่าประสบการณ์ไปนัดบอร์ดครั้งแรกในชีวิตที่ประเทศเกาหลีโดยเธอบอกว่าเป็นการเล่าให้ทีมงานฟังแบบขำๆแต่นัดบอร์ดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นแฟนกันคุยกันจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ซึ่งก็ได้เจอกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันไปยืนยันตอนนี้สถานะยังโสดอยู่ล่าสุดวันที่22พฤศจิกายนสาวเบลลาได้ออกมาเผยถึงเหตุการณ์นัดบอร์ดในครั้งนั้นผ่านสื่อว่าอันนี้เป็นการเล่าขำๆให้ทีมงานฟังว่าแบบมีประสบการณ์ใหม่คือการนัดบอร์ดเพราะว่าไม่เคยนัดบอร์ดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเรื่องนัดบอร์ดก็เป็นเรื่องปกติของคนเกาหลีเป็นแฟนเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ทำความรู้จักใหม่ๆกันแล้ววันนั้นก็ไม่ได้ไปเพื่อนัดบอร์ดด้วยแต่เราไปเจอกับเพื่อนรุ่นพี่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ถามมาพอดีว่าเพื่อนเขาโสดก็กำลังจะมาพอดีแล้วได้เจอใหม่ได้เจอค่ะเจอกันครั้งแรกก็ไม่มีอะไรเธอเป็นใครอะไรแบบนี้ในส่วนหน้าตาเขาก็ได้อยู่โอปป้าอยู่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อก็เจอกันแค่นั้นแอปทักษออนโพสต์ล่าสุดแฟนคลับเมนเพียบแห่ยินดีหลังเปิดตัวดูใจนนกุลเห็นหน้าในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีผลงานต่างๆให้แฟนคลับที่ติดตามและซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานแอปทักษออนพักสุขเจริญที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าช่วงนี้เธอลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟแบบสุดๆนอกจากตารางที่แน่นแล้วเรื่องหัวใจก็กำลังศึกษาดูใจกับพระเอกรุ่นน้องกับนนกุลชานนท์สันตินธรกุลล่าสุดวันที่23พฤศจิกายนสาวแอปได้ออกมาหย่อนภาพสวยๆของตัวเองบน Instagram ส่วนตัว@แอปทักษออนเผยภาพที่เธอแต่งชุดสูทสวยๆแต่งหน้าหวานฉ่ำไปงานอีเวนท์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าลุคนี้ของเธอนั้นทั้งสวยและน่ารักมากๆใครเห็นแล้วต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนแต่ทว่าในคอมเมนต์จากแฟนๆที่ติดตามนั้นนอกจากจะเข้ามาคอมเมนต์เพื่อชื่นชมในความสวยแล้วก็ยังอวยพรให้กับความรักครั้งนี้ของเธอด้วยเช่นกัน เช่นถ้ามีโอกาสได้เจอแอปกับนนท์อยากจะบอกทั้งสองคนว่าขอให้มีความสุขมากๆและรักกันตลอดไปรักกันไปนานๆรักให้เหมือนวันแรกที่ได้รู้สึกรักกันหากันจนเจอแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขให้เยอะที่สุดสำหรับแม่แอปจากนี้มีความสุขให้เยอะที่สุดนะแม่รักให้มากพอเท่าที่อยากจะรักเลยแม่ผ่านอะไรมามากพอแล้วถึงเวลาที่แม่ต้องมีความสุขแล้วนะขอให้แม่อิ่มเอมช่ำๆไปตลอดกาลรักแอปนนท์และเราจะเป็นทั้งเกราะและกำลังใจที่มีให้สองคนตลอดไปดีใจด้วยมากๆนะคะขอให้คุณแอปมีความสุขและสมปรารถนาในทุกสิ่งคนที่รักคุณแอปและอยากให้คุณแอปมีความสุขมีมากมายไปหมดจริงๆค่ะขอให้พลังของคนกลุ่มนี้ส่งถึงใจคุณแอปนะคะยินดีและดีใจกับพี่แอปนะครับถ้าพี่แอปแฮปปี้พวกเราก็แฮปปี้แฟนคลับซัพพอร์ตเสมอครับแอปทักษะอ่อนสิ่งหนึ่งที่ได้จากการเป็นแฟนคลับของคุณแอปคือการได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องเกิดจากตัวเราเองแต่เราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยดีใจที่ได้เห็นคุณแอปมีรอยยิ้มแห่งรักอีกครั้งยินดีและชื่นชมคุณเสมอรักค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ